รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์นิด้าแอร์โฮสเตสเป็นอาชีพที่ผู้หญิงหลายคนใฝ่ฝันอยากจะเป็นนะครับวันนี้ครับ Wisdom for Change by NIDA พามาที่ศูนย์ฝึกอบรมลูกเรือของการบินไทยครับผมจะพามาทำความรู้จักกับแอร์โฮสเตสท่านหนึ่งที่ไม่ธรรมดาจริงๆครับเพราะว่าเธอเป็นถึง Chief Specialist กองสื่อสารประชาสัมพันธ์พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของสายการบินไทยและยังเป็นศิษย์เก่าดีเด่นจากคณะการจัดการการท่องเที่ยวสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์อีกด้วยและผู้หญิงเก่งคนนี้ก็คือคุณณัฐกาเพ็ญชาติหรือว่าคุณมัมครับคุณณัฐกาเพ็ญชาติเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของสายการบินไทยปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้จัดการเที่ยวบินอาวุโสสังกัดกองประสานงานกิจกรรมพิเศษและยังทำหน้าที่ในกองสื่อสารประชาสัมพันธ์ของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินโดยมีประสบการณ์ด้านการบริการมากว่า33ปีครับอาชีพนี้จะเป็นความฝันของผู้หญิงเด็กผู้หญิงทุกๆคนนะคะหลายๆคนตอนเด็กๆความภาพของเรามันก็เห็นแต่แค่ความสวยงามแอร์ลากกระเป๋ามาบินไปช้อปปิ้งซื้อของไปเที่ยวพี่ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะแล้วก็ณวันที่เราอายุครบเกณฑ์คือ20แล้วก็ตอนนั้นบริษัทการบินไทยเนี่ยรับสมัครการศึกษาขั้นต่ำคือมัธยมปลายพอได้จังหวะปุ๊บพี่ก็มาสมัครเลยตอนที่พี่มาสมัครเป็นพนักงานต้อนรับใหม่ๆนะคะพี่ก็พัฒนาตัวเองพยายามฝึกด้านภาษาให้มากขึ้นเราก็ต้องรู้จักที่จะพูดกับคนนะคะรู้จักใช้คำพูดให้ดีเราก็ต้องไปฝึกทางด้านว่ายน้ำหรือว่าพัฒนาบุคลิกภาพอะไรเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ได้มาเป็นแอร์ของบริษัทการบินไทยเลยค่ะเป็นความสำเร็จครั้งแรกในชีวิตด้วยค่ะความสำเร็จในการเป็นแอร์โฮสเตสหรือที่คนทั่วไปเรียกกันว่านางฟ้าบนเครื่องบินนั้นคุณณัฐกาบอกว่าไม่ใช่แค่การเดินเป็นสีสันบนเครื่องบินเท่านั้นนะครับแต่ต้องอำนวยความสะดวกต้องอาศัยปฏิภาณและไหวพริบในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าบวกกับการบริการพร้อมใบหน้าที่ยิ้มแย้มด้วยใจที่เป็นมิตรตลอดการเดินทางในระหว่างที่พูดคุยกันนั้นผมสัมผัสได้จากรอยยิ้มของคุณณัฐกาเลยครับว่าเธอรักและมีความสุขกับงานบริการมากแค่ไหนเพราะรอยยิ้มนั้นได้ตอบทุกอย่างนะครับมันคือความรักในอาชีพรักในงานนะคะตอนนี้มาทำงานที่ออฟฟิศแล้วช่วยงานก็จริงนะคะแต่ว่าทุกครั้งที่กลับไปบินเนี่ยจะรู้สึกว่ามีความสุขที่ได้ยืนอยู่บนเครื่องบินแล้วก็ทำงานที่เรารักการบริการเนี่ยที่ไหนที่ไหนก็เหมือนกันแต่ว่าการบริการบนเครื่องบินเนี่ย1มันมีเรื่องความปลอดภัย safety เข้ามาเกี่ยวข้องอยู่ในที่จำกัดในเวลาที่จำกัดเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นความท้าทายในการงานอย่างนึงเพราะทุกครั้งที่เครื่องบินเนี่ยล้อพ้นพื้นไปแล้วเนี่ยมันมีความเสี่ยงตลอดเวลาเราบริการอยู่บนความเสี่ยงนั้นๆค่ะแล้วเราก็พยายามต้องบริหารจัดการงานให้ดียิ่งขึ้นไปเพื่อจะให้ไฟลท์ของเราเนี่ย smooth at sail การเรียนปริญญาโทเนี่ยคิดมาตั้งแต่จะจบตรีใช่ไหมคะแต่ว่าในเมื่อจบปริญญาตรีมาแล้วมาทำงานก็ยังไม่มีโอกาสได้เรียนจนกระทั่งแต่งงานแล้วมีลูกแล้วก็ลูกเนี่ยเข้ามาเรียนปริญญาตรีที่คณะศรศาสตร์จุฬาเหมือนกันพี่ก็เลยคิดว่าพี่ควรจะเป็นแรงบันดาลใจให้เขาพี่ก็เลยเริ่มคิดว่าจะเรียนปริญญาโทหลังจากที่จบปริญญาตรีมา30ปีอะค่ะพี่ถึงเริ่มทำไมต้องเป็นนิด้าเหรอคะเพราะว่า1 นิด้าเป็นสถาบันการศึกษาของรัฐสอนระดับปริญญาโทและปริญญาเอกเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกค่ะพี่เชื่อมั่นในสถาบันนี้ค่ะขณะที่เรียนอยู่เนี่ยนะคะพี่เนี่ยเป็นรุ่นแรกของคณะการจัดการการท่องเที่ยวนะคะคือเติบโตมาพร้อมๆกับคณะเลยแหละเอางี้ละกันแล้วก็เด็กๆน้องๆที่มารุ่นแรกนี่มีแค่20กว่าคนทั้งหมดเนี่ยเด็กหมดเลยนะคะมีพี่คนเดียวที่เป็นเขาก็เรียกกันว่าเจ๊ใหญ่เจ๊ใหญ่นะคะ
พราะฉะนั้นพี่มั่มก็ต้องลดอายุของตัวเองลงเพื่อจะให้เข้ากับน้องๆให้ได้แล้วก็สนุกสนานมากเลยทุกครั้งแต่ถามว่าบนความสนุกสนานก็มีความเหนื่อยเพราะว่าพี่มั่มจะต้องบริหารจัดการเวลาให้ดีคือทำงานจันทร์ถึงศุกร์แล้วก็เรียนหนังสือในวันเสาร์อาทิตย์7วันไม่ได้หยุดเลยเป็นเวลา2ปีนะคะแล้วก็ถามว่าตอบโจทย์ไหมค่อนข้างที่จะเอางานวิจัยที่ไปใช้ที่ทำอยู่มาใช้กับงานได้ค่ะความประทับใจนิด้าอันดับแรกนะคะตอนแรกที่ไปเรียนที่นิด้าเพราะว่าน้องพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินจบจากนิด้ามานะคะแล้วก็บอกว่าพี่มั่มผมจะลาออกแล้วนะผมจะไปเป็นอาจารย์พี่มั่มก็เลยถามว่าที่ไหนหลังจากนั้นก็เลยตามมาปรากฏว่าน้องคนนั้นก็มาเป็นอาจารย์ของเราอีกทีนึงก็คือรู้สึกว่าขนาดอาจารย์ด็อกเตอร์สุดสันทำได้เราคงต้องทำได้เพราะว่าอาจารย์เป็นสจ๊วตด้วยอาจารย์ไปเรียนด้วยอาจารย์ทำได้พี่ก็ต้องทำได้ก็เลยคิดว่าอาจารย์คือไอดอลค่ะแล้วก็การที่กลับไปเรียนหนังสืออีกครั้งหนึ่งนะคะร่วมกับเด็กๆเนี่ยนะก็ทำให้เรารู้สึกว่าเราสนุกสนานอ่ะเราก็เข้ากับเด็กๆได้ไม่มีช่องว่างของอายุค่ะสนุกมากเลยคุณณัฐกาเล่าครับว่าก็จะมาเป็นแอร์โฮสเตสนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายครับอาชีพแอร์โฮสเตสไม่ได้เป็นอาชีพด้านการบริการที่ใช้แค่ความสวยแต่ต้องแบกรับความรับผิดชอบต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องความปลอดภัยความพึงพอใจกฎระเบียบวินัยรวมไปถึงการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาอย่างไรก็ตามแอร์โฮสเตสก็ยังคงเป็นอาชีพในฝันยอดนิยมที่เหล่าสาวๆส่วนใหญ่เลือกจะเข้ามาทำมากที่สุดในปัจจุบันครับใครที่อยากจะมาเป็นแอร์โฮสเตสเนี่ยนะคะหนึ่งเราต้องละทิ้งสิ่งที่เราเรียกว่าอาจจะเป็นความสุขส่วนตัวเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นที่บ้านหรืออะไรเงี้ยเพราะว่าการที่เราลากกระเป๋าออกจากบ้านไปบินทุกครั้งเนี่ยมันก็เหมือนกับเราทิ้งครอบครัวเอาไว้เรามาบินเนี่ยเราทิ้งทุกอย่างไว้ที่นั่นแล้วก็เราทำให้ผู้โดยสารของเราหรือว่าเกสของเราเนี่ยประทับใจเราส่งผ่านความรู้สึกของเราให้กับผู้โดยสารแล้วเสร็จแล้วผู้โดยสารเนี่ยเมื่อได้รับความสุขนั้นแล้วเนี่ยจะไปบอกต่อนะคะแล้วก็กลับมาใช้บริการของเราอีกค่ะฟีดแบคของผู้โดยสารคือสิ่งที่สำคัญที่สุดซึ่งจะทำให้เรารู้ว่าผู้โดยสารประทับใจหรือรู้สึกยังไงกับการบริการของบริษัทการบินไทยค่ะแอร์โฮสเตสที่ดีนอกจากจะมีบุคลิกภาพและรูปร่างหน้าตาดีแล้วยังต้องมีความรู้ความสามารถและหัวใจด้านการบริการหรือว่าเซอร์วิสไมด์ด้วยนะครับส่วนช่วงหน้าพลาดไม่ได้ครับเพราะว่าพี่มั่มจะมาแบ่งปันเคล็ดลับในการเป็นแอร์โฮสเตสที่ประสบความสำเร็จให้เราฟังครับมีความจำเป็นที่ต้องผลิตผู้เชี่ยวชาญสถิติและผู้เชี่ยวชาญในสาขาอื่นๆเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิด้าได้ก่อกำเนิดขึ้นในปี2509จากพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่9ในการสร้างสถาบันชั้นสูงที่จะผลิตนักบริหารเพื่อการพัฒนาประเทศกว่า50ปีที่ผ่านมาลูกนิด้ารุ่นแล้วรุ่นเล่ากว่า 70,000 คนได้ใช้ปัญญาเดินตามรอยพ่อสานต่อเจตนารมณ์ขององค์ผู้ก่อตั้งได้อย่างน่าภาคภูมิใจโดยการมีส่วนร่วมสำคัญในการช่วยแก้ไขปัญหาของประเทศตั้งแต่นโยบายระดับชาติไปจนถึงการถ่ายทอดความรู้สู่ประชาชนในทั่วทุกพื้นที่โดยเฉพาะหลักการและแนวคิดของศาสตร์พระราชาสุกติกรรมธรรมชาติมาเอื้องคือเหมือนศูนย์แสดงแนวคิดแบบเบ็ดเสร็จเลยที่นี่ได้รับการยอมรับเป็นโรงเรียนคำว่าพอเพียงของผมเนี่ยถ้าขั้นพื้นฐานเลยเนี่ยถ้ายังมีไม่พอก็ทำให้พอซะการที่ผมนี่ได้ทำงานให้พ่อเนี่ยเดินตามรอยพ่อมันจึงเป็นกำลังสำคัญที่เราคิดว่าชีวิตนี้คุ้มละเกิดมาชาติหนึ่งได้ทำตามรอยพระองค์ท่านนี่ตายวันนี้ยังไม่เสียดายเลยจริงๆเราจะสืบสานปณิธานที่พ่อตั้งใจจะพัฒนาให้ประเทศส
นับสนุนโดยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์นิด้าการบินไทยดำเนินงานในฐานะที่เป็นสายการบินแห่งชาติเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการดำรงรักษาและเพิ่มพูนสิทธิด้านการบินร่วมส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและยังดำเนินการส่งเสริมพัฒนาทรัพยากรบุคคลของบริษัทให้มีทักษะและวิชาชีพที่เป็นมาตรฐานสากลอีกทั้งยังมุ่งเผยแพร่วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีและเอกลักษณ์ของประเทศไทยสู่สายตาชาวโลกอย่างต่อเนื่องครับสำหรับการบินไทยพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของสายการบินไทยต่างจากสายการบินอื่นยังไงครับคำว่าพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินพี่ว่าไม่ได้ต่างกันนะคะแต่ว่าพนักงานต้อนรับของสายการบินไทยคือการบินไทยของเราเนี่ยเป็นสายการบินประจำชาติไทยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยความมันอยู่ที่ความภาคภูมิใจเหมือนที่พี่เป็นเงี้ยพี่รู้สึกได้เลยว่ายังไงก็ตามเราจะต้องมาทำงานกับการบินไทยเพราะว่าเป็นสายการบินแห่งชาติสายการบินเดียวค่ะทีนี้ครับเมื่อเทียบอาชีพแอร์โฮสเตสกับอาชีพด้านบริการอื่นๆคนที่เป็นแอร์โฮสเตสเนี่ยต้องมีคุณสมบัติอะไรในมุมมองของพี่มัมครับโฮสเตสไงโฮสเตสแปลว่าเจ้าของเจ้าบ้านใช่ไหมคะขึ้นมาบนเครื่องบินให้ผู้โดยสารซึ่งเป็นเกสของเราเนี่ยได้รู้สึกถึงความว่าเราเป็นเจ้าของบ้านเรามีความเวลคัมเรามีความยินดีต้อนรับเขาตลอดเวลาเอาใจใส่กับผู้โดยสารเวลาผู้โดยสารอยู่บนเครื่องเนี่ยเราจะต้องดูแลเขาประดุจว่าเขาเนี่ยเป็นแขกที่มาเยือนบ้านของเราทันทีที่ล้อเครื่องบินเนี่ยพ้นผืนความท้าทายมีอยู่แล้วค่ะเพราะว่าเหมือนเครื่องบินที่ลอยอยู่บนอากาศใช่ไหมเราจะมีปัญหาเข้ามาตลอดเวลาแต่ว่าจากประสบการณ์ที่พี่บินมา33ปีมันไม่มีปัญหาไหนที่แก้ไม่ได้หรอกค่ะทำได้ไม่ใช่ว่าเก่งนะคะทุกคนเนี่ยมันมีทางออกของแต่ละปัญหาเหมือนกันมันคือทางออกของแต่ละปัญหาเนี่ยมันมีอยู่แล้วพี่มั่มเป็นแอร์โฮสเตสมากี่ปีแล้วครับ33ปีค่ะตั้งแต่ปียังเรียนไม่จบนะคะอยากเป็นแอร์โฮสเตสมาตั้งแต่เด็กๆเลยไหมใช่ค่ะอะไรคือแรงบันดาลใจที่ทำให้เรารู้สึกว่าทำไมเราถึงอยากจะเป็นแอร์โฮสเตสสมัยนั้นเราก็เหมือนเด็กผู้หญิงทุกคนที่ว่าอยากเห็นคนที่แต่งตัวสวยๆได้ไปเที่ยวต่างประเทศใช่ไหมคะพอพี่มาเรียนที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพี่เรียนภาษาฝรั่งเศสพี่อยากจะเห็นหอไอเฟลของจริงอยากจะเห็นของทุกอย่างที่เราเคยเรียนมา3พอเข้ามาเรียนที่คณะอักษรศาสตร์จุฬาพี่เรียนภาษาสเปนเพราะฉะนั้นพี่ก็ย่อมอยากจะเห็นอะไรที่มันยิ่งกว้างไปกว่านั้นแล้วก็อาชีพแอร์โฮสเตสเป็นอาชีพที่ตอบโจทย์ได้มากที่สุดสำหรับพี่มั่มเป็นแอร์โฮสเตสมา33ปีแล้วมีการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมาเรื่อยๆยังไงบ้างสำหรับการบินไทยนะคะอันดับแรกเราต้องเข้ามาเนี่ยเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินในชั้น Economy Class ชั้นประหยัดแล้วก็เลื่อนมาเป็นชั้นธุรกิจแล้วก็ชั้น First Class หลังจากนั้นเราก็มาสอบเป็นหัวหน้าพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินซึ่งตอนนี้เรียกว่าผู้จัดการเที่ยวบินหรือว่า Air Purser นะคะ2ปีขึ้นไปเนี่ยเราก็สามารถจะสอบเป็นin-flight manager หรือว่าผู้จัดการเที่ยวบินอาวุโสค่ะซึ่งเป็นตำแหน่งที่สูงสุดของการเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินและหลังจากนั้นเนี่ยฝ่ายบริหารเนี่ยก็จะเห็นอาจจะเห็นหน่วยก้านหรือเห็นความสามารถหรือว่าเราได้ไปช่วยงานในออฟฟิศก็จะเลือกเรามาทำงานในฝ่ายบริหารค่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆค่ะก็จะมีทั้งอยู่บนเครื่องบินแล้วก็อยู่ที่สำนักงานใช่ค่ะทำงานฝ่ายบริหารด้วยใช่ค่ะและอย่างตอนนี้พี่มั่มตำแหน่งเนี่ยความรับผิดชอบของพี่มั่มเองคืออะไรบ้างตอนนี้พี่เป็น Chief Specialist นะคะสังกัดกองประสานงานกิจการพิเศษก็คือกองที่เกี่ยวกับเรื่องการประสานงาน Flight VVIP หรือว่าการจัดอีเวนต์ต่างๆที่ต้องอย่างแผนกประชาสัมพันธ์ของการบินไทยต้องการลูกเรือพนักงานของเราเนี่ยไปออกงานครับฝ่ายนี้ก็จะเป็นฝ่ายที่จะคัดสรรพนักงานออกไปออกงานหรือว่าจะเห็นบนบิลบอร์ดหรือว่าหนังสือสวัสดีเนี่ยค่ะฝ่ายประสานงานกิจการพิเศษก็จะเป็นคนเลือกไปแต่ว่าพี่มาช่วยงานที่กองประสานงานสื่อสารมวลชนพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินค่ะคือดูแลเกี่ยวกับเรื่องการให้ข้อมูลต่างๆที่ถูกต้องจากฝ่ายบริหารไปยังพนักงานต้อนรับ 6,000 คนครับจากพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินจนในปัจจุบันคุณณัฐกาได้ขยับขึ้นมาทำงานในส่วนการบริหารและจัดการมากขึ้นครับโดยดำรงตำแหน่ง Chief Specialist กองสื่อสารประชาสัมพันธ์พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินและมีบทบาทที่ต้องรับผิดชอบดูแลลูกเรือทั้งหมดกว่า 6,000 คน
และสื่อสารเพื่อพัฒนาองค์กรไปในทิศทางเดียวกันคุณณัฐกามีเทคนิคอย่างไรเราไปพูดคุยกับเธอกันต่อเลยครับพี่บ้ามครับเมื่อสักครู่ที่บอกว่าต้องสื่อสารกับพนักงานภายในองค์กร 6,000 คน 6,000 คนนี้เป็นใครตำแหน่งอะไรกันบ้างครับรวมทั้งหมดเลยค่ะตั้งแต่น้องเล็กสุดจนกระทั่งไปถึงแอดมินซึ่งเป็นพนักงานต้อนรับทั้งหมดครับค่ะ 6,000 คนค่ะจำนวนเยอะ 6,000 คนนี้เราต้องมีเทคนิคในการสื่อสารยังไงฮะช่องทางของการสื่อสารพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินก็จะมีทั้งออกเป็นกระดาษเป็นบูลเลตินเป็นอะไรแล้วก็ลงในโซเชียลมีเดียของเรานะคะทุกไฟล์เนี่ยค่ะเราต้องบรีฟก่อนบินใช่ไหมคะมันก็จะต้องเริ่มมีตั้งแต่ว่าเราจะต้องดูหนังบนเครื่องหนังเซฟตี้นะคะว่าแต่ละเครื่องเนี่ยเราบินอ่ะมีเซฟตี้อุปกรณ์มีโปรซีเจอร์ยังไงและต่อไปก็คือหนังซึ่งเรียกว่าแฮนด์อินแฮนด์แฮนด์อินแฮนด์เนี่ยก็เป็นหนังอะไรก็ตามที่ฝ่ายแอดมินฝ่ายบริหารเนี่ยต้องการที่จะสื่อสารให้พนักงานทราบในทุกๆเรื่องอันนี้ก็จะเข้าถึงตัวพนักงานมากที่สุดอย่างเช่นเอาง่ายๆว่าเราเปลี่ยนโปรซีเจอร์ใหม่ในการเสิร์ฟหรือว่าเราจะมีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดให้กับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินเราจะสื่อสารยังไงให้ลูกเรือเราทราบอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างแต่จนถึงตอนนี้เองพี่ม่ำก็ยังคงบินอยู่ด้วยยังคงทำหน้าที่แอร์โฮสเตสด้วยคือควบทั้ง2บทบาทไปพร้อมๆกันใช่ค่ะก็คือว่าวันจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยนะคะจะต้องทำงานที่ออฟฟิศที่วิภาวดีนะคะในตำแหน่งที่บอกคือเป็น Chief Specialist แล้วก็ในวันหยุดเสาร์อาทิตย์หรือว่าวันลองวีคเอนด์ก็ตามเนี่ยก็ต้องขึ้นบินในฐานะที่เป็น Inspector นะคะขึ้นไปดูว่าการสื่อสารของเราที่ส่งไปถึงพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินเนี่ยพนักงานต้อนรับได้ทราบหรือเปล่าได้ปฏิบัติตามไหมอะไรอย่างนี้ค่ะเป็นต้นเราก็ต้องไปมีการ evaluate ขึ้นไปมีการประเมินผลประเมินผลว่าการสื่อสารให้การสื่อสารแล้วก็สิ่งที่ฝ่ายบริหารต้องการให้พนักงานทราบพนักงานได้ทราบไหมได้ทำตามไหม procedure ใหม่ๆที่ออกไปพนักงานต้อนรับทำตามไหมอันนี้พี่จะควบคุมตั้งแต่หัวหน้าพนักงานต้อนรับเป็นต้นไปแล้วก็มันจะเป็น chain of command อีกทีนึงเพราะฉะนั้นพี่ม่ำเนี่ยดูตั้งแต่เรื่องของการสื่อสารข้อความไปยังพนักงานต้อนรับคนอื่นๆไปจนถึงการตรวจสอบและประเมินผลว่าที่เราสื่อสารไปเนี่ยพนักงานแต่ละคนคนที่ร่วมองค์กรกับเราเนี่ยได้รับข้อความนั้นและนำไปปฏิบัติตามหรือไม่ใช่ค่ะถูกต้องโอ้โหตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งต้นน้ำถึงปลายน้ำตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำถูกต้องค่ะท่านผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาพูดคุยกับพี่ม่ำกันต่อนะครับว่าการเรียนในระดับปริญญาโทที่คณะการจัดการการท่องเที่ยวของนิด้าเรียนแล้วพี่ม่ำเอามาใช้ในการทำหน้าที่ในการทำงานอย่างไรบ้างเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อครับสนับสนุนโดยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์นิด้าท่านผู้ชมครับในช่วงนี้เรายังคงอยู่กับคุณม่ำณัฐกาเพ็ญชาติ Chief Specialist กองสื่อสารประชาสัมพันธ์พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของสายการบินไทยกันต่อนะครับพี่ม่ำครับช่วงที่แล้วเราคุยกันไว้ถึงเรื่องการเรียนต่อในระดับปริญญาโทที่คณะการจัดการการท่องเที่ยวของนิด้าพอไปเรียนแล้วเป็นอย่างที่คิดไหมครับพูดจริงๆแล้วตอนแรกนึกว่าเราเป็นแอร์มาตั้งตอนที่เรียนนะคะประมาณ20กว่าปีแล้วเราน่าจะเรียนง่ายๆแต่จริงๆแล้วการเรียนที่นิด้าในระดับปริญญาโทเนี่ยเข้มข้นมากอาจารย์เช็คชื่อจริงเช็คเวลาเข้าเรียนจริงๆแล้วก็ต้องทำงานส่งจริงๆด้วยค่ะก็ค่อนข้างมีความยากลำบากในเรื่องการบริหารจัดการเวลาพูดถึงเรื่องเวลาแบ่งเวลายังไงครับทำงานก็ต้องทำต้องบินอีกและเรียนโทไปด้วยตอนนั้นเป็นยังไงครับตอนนั้นก็หนักพอสมควรนะคะก็ต้องแลกสเก็ตให้บินเฉพาะวันจันทร์ถึงศุกร์หรือไม่บางทีถ้าเกิดว่ามันเป็นบินไฟยุโรปพี่จะต้องกลับมาให้ได้วันเสาร์ตอนเช้าเพื่อเข้าเรียนเลยค่ะแล้วก็หยุดเสาร์อาทิตย์แล้วก็พี่ก็จะไปบินอีกทีในวันวีคเดย์จันทร์ถึงศุกร์อย่างนั้นเลยค่ะการเรียนปริญญาโทแน่นอนว่ากว่าที่เราจะจบได้ใช้ระยะเวลา2ปีใช่ไหมสองปีค่ะ2ปีนั้นเราต้องทำวิจัยด้วยทำค่ะพี่ม่ำเลือกทำวิจัยเรื่องอะไรครับเรื่องเกี่ยวกับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินนะคะเป็นเรื่องใกล้ๆตัวเพราะว่า
พี่อาจจะไม่มีเวลาที่เราจะไปแจกแบบสอบถามก็ใช้โอกาสที่เวลาเราไปบินเราก็สอบถามน้องๆบนเครื่องบินเลยเนี่ยค่ะก็คือเป็นกลุ่มตัวอย่างของเราพูดถึงการเรียนที่เนด้าทั้งหมดเนี่ยนะฮะอะไรคือสิ่งที่พี่ม่ามประทับใจที่สุดครับหนึ่งบรรยากาศคือมีความรู้สึกเลยว่ามันเป็นบรรยากาศวิชาการเดินเข้าไปในเนด้าเนี่ยหันมาดูเลยทุกคนปริญญาโทปริญญาเอกคือแบบเป็นนักวิชาการนะคะอาจารย์เป็นด็อกเตอร์ทุกคนอาจารย์ด็อกเตอร์หมดละค่ะแล้วก็เพื่อนข้างๆห้องเนี่ยบางทีเขาเป็นเรียนปริญญาเอกก็คืออนาคตด็อกเตอร์ทั้งนั้นอะไรเงี้ยคือบรรยากาศวิชาการแต่ไม่เคร่งเครียดแล้วก็บรรยากาศเป็นกันเองเป็นแอร์โฮสเตสมา30กว่าปีขนาดนี้พี่ม่ามองว่าตอนนี้ตัวเองประสบความสำเร็จได้อย่างครับก็ในระดับนึงในเรื่องการทำงานก็ถือว่าใช่แล้วเพราะว่าอยู่จุดสูงสุดของตำแหน่งพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินแล้วนะคะแล้วก็เรื่องครอบครัวก็ค่อนข้างจะสมบูรณ์แบบหมดทุกอย่างแล้วก็ตอนนี้ก็คือคงจะต้องเริ่มเคาท์ดาวน์แล้วก็สนับสนุนน้องๆรุ่นใหม่ที่ขึ้นมาช่วยกันบินไทยสุดท้ายนี้ครับผมเชื่อว่าน่าจะมีท่านผู้ชมหลายคนที่เป็นเด็กๆรุ่นใหม่เป็นน้องๆผู้หญิงที่อยากจะโตขึ้นมาเป็นแอร์โฮสเตสเห็นพี่ม่ามเป็นไอดอลเนี่ยพี่ม่ามในฐานะเหมือนกับแอร์โฮสเตสรุ่นพี่อยากจะฝากน้องๆเหล่านี้อะไรบ้างครับคือต้องบอกว่าอาชีพเนี่ยมองภายนอกสวยงามแต่งตัวสวยลากกระเป๋าไปบินแต่จริงๆทุกอาชีพก็เหนื่อยทั้งนั้นนะคะเมื่อขึ้นเครื่องบินแล้วเราคือเจ้าของบ้านอย่างที่พี่บอกมาเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราคือทำให้ผู้โดยสารหรือทำให้เกสของเรามีความพึงพอใจมากที่สุดให้กลับมาใช้การบินไทยเพราะยังไงการบินไทยก็คือสายการบินแห่งชาติสายการบินเดียวเราต้องสนับสนุนแล้วก็คงให้อยู่ต่อไปค่ะคนไทยต้องใช้การบินไทยและการบินไทยก็จะยังคงอยู่คู่กับคนไทยตลอดไปและประเทศไทยด้วยค่ะครับท่านผู้ชมครับผมเชื่อว่าเรื่องราวของพี่ม่ำณัฐกาเพ็ญชาติในวันนี้น่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับเราได้เป็นอย่างดีนะครับเกี่ยวกับการที่คนเรานั้นมีเป้าหมายครับมีความฝันในชีวิตและต้องทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะทำให้ความฝันและเป้าหมายของเราประสบความสำเร็จและที่สำคัญก็คือการไม่ลืมที่จะพัฒนาตัวเองรวมถึงการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอย่างเช่นพี่ม่ำนะครับที่ได้ไปเรียนต่อในระดับปริญญาโทที่คณะการจัดการการท่องเที่ยวของนิด้านั่นเองครับสัปดาห์นี้ Wisdom for Change บานิด้าได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กนกการแก้วนุชอาจารย์ประจำคณะการจัดการการท่องเที่ยวที่จะมาพูดถึงหลักของการจัดการการท่องเที่ยวกับงานบริการในวันนี้ครับในคณะนี้นะคะนักศึกษาที่มาเรียนหลักสูตรการจัดการการท่องเที่ยวเนี่ยก็แน่นอนว่านอกจากจะได้ในเรื่องของเนื้อหาเรื่องของการจัดการและรวมถึงการพัฒนาหรือว่าออกแบบกลยุทธ์ policy นะคะในเรื่องของการท่องเที่ยวอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการเนี่ยนักศึกษาก็ยังคงได้ประสบการณ์จริงที่เขาได้นำทฤษฎีที่เราสอนในห้องนะคะรวมถึงคอนเซปต์ต่างๆแล้วก็เคสสตัดดี้จริงจากหลายๆที่เนี่ยนำไปปรับใช้เราสามารถแบ่งและค่อนข้างเห็นชัดเจนนะคะคือกลุ่มหนึ่งจะเป็นนักศึกษาที่เป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการนะคะแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งจะเป็นนักศึกษาที่เน้นทำงานในเชิงของภาครัฐพอ2กลุ่มนี้มารวมกันแน่นอนองค์ความรู้ใหม่ๆเกิดขึ้นเพราะเขามีประสบการณ์และแบ็คกราวด์ที่แตกต่างกันดังนั้นผู้เรียนจะได้ประโยชน์ไม่ใช่แค่จากเนื้อหาวิชาหรือคณาจารย์ที่สอนแต่ยังคงได้สร้างคอนเนคชั่นและมีประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนแชร์ข้อมูลระหว่างเพื่อนในคลาสรูมค่ะนอกจากในเรื่องของเนื้อหาที่เข้มข้นนะคะจากหลักสูตรของเราในเรื่องของการจัดการการท่องเที่ยวและบริการผ่านทฤษฎีต่างๆทั้งทฤษฎีที่มีความดั้งเดิมแล้วก็ทฤษฎีใหม่ๆที่ฉีกแนวหรือว่าเน้นในเรื่องของนวัตกรรมเนี่ยนักศึกษายังคงจะได้เรื่องของการมี hands-on experience นั่นคือการที่เราให้โอกาสนักศึกษาได้นำแนวคิดทฤษฎีและความรู้ต่างๆที่เรียนในห้องไปปรับใช้และไปประยุกต์ใช้เพื่อเป็นการต่อยอดสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆกลับคืนสู่องค์กรที่เขาต้องการหรือกำลังมีปัญหาอยู่รวมถึงชุมชนพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวได้นำไปใช้จริงด้วยดังนั้นเนี่ยสามารถพูดได้ว่านักศึกษาไม่ได้มาเรียนแล้วทราบแค่ทฤษฎีหรือหลักคิดแต่นักศึกษายังมีโอกาสได้นำหลักคิดนั้นน่ะนำไปปรับใช้และใช้ได้จริงและคืนสู่สังคมค่ะคุณณัฐกาก็ถือว่าเป็นหนึ่งในนักศึกษาที่จบมาจากคณะของเรานะคะแล้วก็เป็นหนึ่งในนักศึกษาที่ทางคณาจารย์แล้วก็ทางหลักสูตรเนี่ยมีความภาคภูมิใจกับตัวนักศึกษาท่านนี้นะคะคุณณัฐกาก็เป็นนักศึกษาที่มุ่งมั่นตั้งใจเรียนมากตอนที่คุณณัฐกาเข้ามาศึกษาที่หลักสูตรของเราเนี่ยได้นำองค์ความรู้ที่ได้จากหลักสูตรของเราเนี่ยไป
พัฒนาแล้วก็ประกอบใช้ในการทำงานที่สายการบินนะคะแล้วก็ทางเราก็หวังว่าองค์ความรู้ที่ได้รวมถึงประสบการณ์ส่วนตัวของคุณณัฐกาเองเนี่ยก็จะก่อให้เกิดเป็นประโยชน์สูงสุดกับองค์กรแล้วก็กับสังคมค่ะสิ่งที่อยากจะฝากทิ้งท้ายก็คือว่าเราไม่ได้สอนคนหรือว่านักศึกษาที่มาเรียนให้เป็นแค่คนเก่งอย่างเดียวแต่เราสอนให้เขามีคุณธรรมและจริยธรรมควบคู่ไปกับการใช้ชีวิตดำเนินชีวิตในการทำงานและรวมถึงการใช้ชีวิตส่วนตัวด้วยค่ะตรงนี้จะเป็นสิ่งที่เราภาคภูมิใจเป็นอย่างมาก